ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างฟาร์มแคคตัสกันใน Minecraft Mod Pack นี้ค่ะแคคตัสเป็นแหล่งสำคัญมากที่จะทำให้เรามีน้ำไว้ใช้นั่นเองค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเราต้องมาทำฟาร์มแคคตัสกันก่อนถึงแม้คาถาก่อสร้างจะสร้างได้ง่ายเนาะแต่ว่าเราจะต้องมีการวางคอบโตนค่ะเพื่อเป็นฐานเจ้าคาถาก่อสร้างก็จะได้รู้ว่าเราต้องการให้วางแนวตั้งหรือว่าวางแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องวางก่อนทีนี้ก็โอ้โหสุดนู่นเลยค่ะอีกทีหนึ่งโอ้โหใจได้เนี่ยแหละการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วต้องการตรงนี้ก่อนรู้สึกถึงความอันตรายเขาน่าจะตกหลุมนะเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะไม่อย่างนั้นเขาขึ้นมาหาเรานานละน่าจะตกหลุมแหละก็เลยไปอยู่ในนั้นกันตรงนี้ก็เป็นห้องกว้างๆเรียบร้อยแล้วเนาะถามว่าห้องนี้เราจะทำอะไรก็จะทำเป็นเจ้าฟาร์มแคคตัสนั่นเองค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขนาดนี้ไม่สว่างให้มันรู้ไปเนาะอย่างแรกสุดเราก็มาสร้างกันเลยต่อบล็อกขึ้นไปประมาณ3บล็อกค่ะ1 2 3เอ้ยแล้วถ้าเราต่อบล็อกแนวนี้ก็ไม่ได้สินะเพราะว่าถ้าจะวางขึ้นไปค่ะมันต้องมีฐานใช่มั้ยดังนั้นถ้าวางอย่างนี้มันก็จะได้แบบนี่ไงเดี๋ยวมาปิดเต็มเลยค่ะเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ดังนั้นต่อเองด้วยมือเนี่ยแหละไหนๆคาถาก่อสร้างมันทรงประสิทธิภาพมากเกินไปเราก็ต่อด้วยมือค่ะก็วางคอบโตนแบบช่องเว้นช่องเนาะเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาคาถาก่อสร้างอ่ะมาถึงสุดนี้เรียบร้อยกระจกเหรออยากจะวางกระจกข้างบนนี้เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้วางกระจกใช่ไหมเราก็ควรที่จะปักท็อตก่อนไม่ได้วางกระจกไม่ได้วางสแลบก็ต้องปักท็อตถึงแม้เราจะไม่แน่ใจก็เถอะว่าท็อตมันจะกันไม่ให้มอนสเตอร์เกิดหรือเปล่าแต่ว่าปักท็อตไว้ค่ะก็ดูมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านั่นเองตรงนี้เว้น2ช่องเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เว้น2ช่องเรียบร้อยค่ะแล้วก็ขุดแบบช่องเป็นช่องมาเลยนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเป็นคู่พอดีค่ะก็แปลว่าใช้ได้ทีนี้ก็วางบล็อกมาโลดเพราะว่าพื้นแผ่นแรกเราจะให้เป็นคู่เนาะจากนั้นแผ่นที่2ค่อยเป็นคี่ค่ะแล้วแผ่นที่3ก็เป็นคู่ให้สลับกันไปนั่นเองโอเคเราก็วางไปเลยค่ะเพราะการวางแซนเราวางแบบลอยๆไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่ต้องหาอะไรเป็นฐานก่อนในชั้นแรกจะเป็นสแลบก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นบล็อกเต็มก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็แถวที่3ค่ะก็เว้นช่องว่างตรงนี้1ช่องเนาะแล้วก็วางแถวที่3เลยนี่แหละค่ะเราก็จะวางแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อวางฐานเรียบร้อยแล้วค่ะสเต็ปต่อมาเราก็เอาแซนค่ะที่เรามีเนาะแน่นอนว่าเรามีแซนเยอะอยู่แล้วถามว่าทำไมถึงมีแซนเยอะนี่ไงรอบๆนี้ค่ะไม่มีดินมีแต่ทรายดังนั้นค่ะมีทรายเยอะนี่แบบเป็นเรื่องปกติโอเคเราก็นี่ค่ะอุ๊ยพายุทะเลทรายเราก็เอาทรายมาวางเลยแล้วจากนั้นค่ะเราก็เอากระบองเพชรมาวางเลยแต่ว่าเดี๋ยวกระบองเพชรค่อยวางเนาะวางทรายให้เรียบร้อยก่อนค่ะหิวน้ำละแล้วก็วางทรายต่อไม่ค่อยอยากจะสร้างตอนคืนกลัวจะมีมอนเตอร์เกิดตอนนี้ค่ะมอนเตอร์ก็แบบเยอะมากถึงแม้เราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีกำแพงบังอยู่ใช่ไหมแต่เราก็รู้ค่ะว่ามอนเตอร์นี่แบบเยอะมากเลยฟังจากเสียงค่ะเ
เสียงเดินเสียงคำรามอะไรอย่างเงี้ยมีแม่มดด้วยสินะเมื่อกี้ได้ยินเสียงค่ะแม่มดนี้เป็นอะไรที่มีเป็นประจำทุกคืนอยู่ละเมื่อปูแซนเรียบร้อยอย่างต่อมาใช่ไหมก็เดี๋ยวขยับมาบล็อกนี้ค่ะเราก็วางกระบองเพชรเลยแบบนี้เนาะและจากนั้นค่ะก็ตามด้วยสตริงวางสตริงแล้วก็เอาแซนค่ะมาวางบนสตริงแบบนี้เลยและจากนั้นชั้นต่อไปค่ะเราก็จะวางเป็นกระบองเพชรนั่นเองนี่ไงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโครงสร้างใช้ได้ใช่ไหมก็เอาไปเรื่อยๆค่ะทีละสองแถวไปเรื่อยๆนั่นเองสบายๆค่อยๆสร้างไปค่ะเมื่อสร้างเสร็จค่ะเราก็จะไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไปเพราะว่าเราจะมีกระบองเพชรมาคอยสกัดน้ำเรื่อยๆนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีใช่ไหมวางแผนไว้แล้วค่ะมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ตรงนี้ค่ะเพื่อกันความปลอดภัยเนาะเวลาที่เกิดพายุทะเลทรายอะไรอย่างนี้ค่ะเราน่าจะต้องแบบปิดหลังคาด้วยเดี๋ยวในอนาคตค่ะเราน่าจะต้องมาปิดหลังคาแหละเพราะว่าถ้าปล่อยโล่งๆแบบนี้ก็กังวลค่ะว่าบางทีพายุทะเลทรายอาจจะทำให้เกิดปัญหาก็ได้นี่ไงเรียบร้อยค่ะก็เป็นแบบนี้นั่นเองแถวที่1ทีนี้ตรงนี้เป็นแถวที่2ใช่ไหมเราก็วางอย่างนี้ค่ะแล้วจุดตัดเราก็ตัดแค่ตรงกลางก็พอเมื่อวางแคคตัสเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่เพียงว่าก็ยังวางได้ไม่ครบทุกแถวเนาะเพราะว่าตอนนี้เราหมดกระบองเพชรแล้วนั่นเองค่ะก็วางได้แค่นี้เอ้ยโอ้โหโดนทำไมเก็บเข้ามาแล้วขุดออกค่ะแล้วก็วางคืนทีนี้เราจะทำกี่ชั้นอันที่จริงแค่ชั้นเดียวก็น่าจะพอมั้งดังนั้นก็ทำชั้นเดียวก็ได้ค่ะทีนี้ข้างบนนี้ค่ะเราก็วางเป็นสแลบเลยมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดนั่นเองทำแค่ชั้นเดียวก็เพียงพอแล้วเพราะว่ามันต้อง10แถวใช่ไหมแล้วเราต้องการกระบองเพชรก็จริงค่ะแต่ว่าถามว่าเราต้องการเยอะไหมก็เราต้องการเรื่อยๆค่ะเราไม่ได้ต้องการแบบเยอะในทีเดียวเพราะว่าแคคตัสเนี่ย2อันก็ได้น้ำ1ถังแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเราเอาไปผ่านเครื่องสควิสเซอร์ค่ะหรือว่าเครื่องสกัดน้ำจากกระบองเพชรเนี่ยแค่กระบองเพชร2อันค่ะเราก็ได้น้ำ1ถังแล้วไงดังนั้นทำชั้นเดียวก็พอแล้วข้างบนนี้เราก็ต้องปิดค่ะเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดนั่นเองตรงนี้ด้วยแล้วก็ขุดเลยตรงนี้ก็เหลืออีก2แถวค่ะที่ยังไม่มีกระบองเพชรมาปลูกนั่นเองโอเคไม่เป็นไรลงมาเจ็บอีกแล้วเราก็เอากระบองเพชรนี่แหละค่ะที่เราจะได้เนาะไปปลูกเพิ่มเติมนั่นเองระหว่างนี้เราต้องวางน้ำก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะให้กระบองเพชรค่ะไหลไปยังจุดเก็บจุดเดียวกันดังนั้นเราก็วางน้ำเลยแล้วกันตรงนี้ค่ะในเมื่อมันไม่สามารถทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้ใช่ไหมเราก็ตักน้ำจากตรงนี้ไม่ได้ตักได้ไม่เอ่ยตักไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่น้ำอินฟินิตี้นั่นเองอ๋อถ้าอย่างนั้นเราต้องวางชิดกันแบบนี้สิน่าจะต้องวางชิดกันค่ะให้เขาไหลได้ไปแปดช่องนั่นเองโอเคถ้าเช่นนั้นเรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช้น้ำเยอะมากในการแบบวางตรงนี้ค่ะแล้วก็ผลักดันให้เจ้ากระบองเพชรเคลื่อนที่ไปอ่ะนี่ไงถ้าเราวางไม่ดีพอค่ะมันก็จะได้แค่7ช่องอ่ะไม่ดีเท่าไหร่แฮะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็เก็บข้าวของก่อนที่ไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ไปเอาถังน้ำมาเยอะๆค่ะส่วนถังที่มาจากมอสนี้เอาเก็บเลยก็ได้มันจะทำให้เราตักน้ำได้ลำบากแล้วก็เอาถังเปล่ามา5ถังค่ะก็ใช้ได้แล้วแหละในนี้ไม่มีน้ำก็แปลว่าตอนนี้ที่เดียวที่เรามีน้ำก็คือในนี้สินะหมดแล้ว
เราก็เอาน้ำค่ะมาวางเลยเปลืองน้ำหน่อยแต่เพื่อน้ำในอนาคตต้องบอกว่าเพื่อน้ำในอนาคตที่เราจะมีน้ำเอาไว้ใช้ตลอดไปน้ำกินน่ะไม่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าพอเรามีกระติกน้ำใช่ไหมเราตักน้ำกินจากที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่สูญเสียน้ำบล็อกนั่นเองแต่ว่าน้ำใช้นี่แหละค่ะที่จะมีไม่พอเราต้องหาน้ำใช้ให้ได้ก่อนโอเคไหลมาแบบนี้ไหลมาไม่ถึงสินะใช่ไหมบางตัวค่ะก็ไหลถึงแค่นี้ไอ้ตรงที่มันช่องว่างนี้เราจะต้องเอาน้ำมาเพิ่มน้ำในเครื่องนี้หยิบเอาออกมาใช้ก่อนค่ะนี่ไงเหลืออีก5ถังวางตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยวางไปก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นมาโอเคค่ะถ้าเขาไหลมาได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ขุดตรงนี้เลยดีกว่าขุดตรงนี้ลงค่ะทีนี้เราก็จะทำให้เขาไหลต่อมาได้แบบยาวๆอีกเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าจะให้เสริมน้ำในช่องตรงนี้ค่ะแต่ละช่องก็ไม่เอาอ่ะเปลืองดังนั้นขุดออกดีกว่าเนาะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะเราก็ขุดคอบสโตนออกประมาณ7หรือไม่ก็8เนาะก็คือเนี้ยค่ะตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8ไหลมาได้8ช่องค่ะดีมากๆเลยดังนั้นก็เอาคอบสโตนที่เราวางตอนแรกค่ะเอาออกไปเลยแล้วกันจะได้ประหยัดน้ำไงก็ให้น้ำลดระดับมาเรื่อยๆก็จะใช้ได้ค่ะแต่ตอนนี้คือหลังคาเรายังไม่ได้ปิดเลยอ่ะกังวลเหมือนกันค่ะเรื่องของพายุทะเลทรายอ่ะเป็นอะไรที่น่ากังวลมากๆเพราะว่ากลัวพายุทะเลทรายค่ะจะพัดมาแล้วจะมาแบบทับน้ำของเราเนาะแล้วจะทำให้น้ำของเราหายไปอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหแค่ช่องเปิดนิดเดียวก็มากันได้เนาะเนี่ยเพื่อความปลอดภัยค่ะคอบสโตนนี่แหละพอช่องเปิดนิดเดียวเลยรู้เลยค่ะว่าเราอยู่ตรงนี้อันที่จริงเขาก็รู้แล้วแหละเพราะว่าเขารับรู้ถึงเราเนาะแต่พอช่องตรงนี้เปิดค่ะเขาก็มาตรงนี้กันเลยโอเคสุดละ1 2ไม่ต้องนับแล้วค่ะวางน้ำเลยจะได้รู้ว่าไปได้ไกลถึงไหนไปได้ไกลถึงนี่ขุดต่อมาได้ไกลสุดแค่นี้ขุดต่อโอเคมาได้ถึงสุดนี้ละมีก็ทอดค่ะวางเพื่อความสว่างตรงนี้ด้วยโอเคใช้ได้ตรงนี้ค่ะเราก็วางกล่อง2กล่องเนาะเผื่อว่าเราได้แคคตัสเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้มีกล่องเอาไว้เก็บก่อนแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ที่กล่องเลยโอเคได้ใช่ไหมถ้าใส่ไอเทมในฮอปเปอร์ก็จะถูกดูดมาที่กล่องค่ะใช้ได้แล้วแบบนี้คือใช้ได้แล้วก็วาง transfer node ไอเทมแล้วก็ transfer pipe ค่ะขึ้นมาให้ตรงกับตำแหน่งเครื่อง squeezer น่าจะดูดขึ้นได้ใช่ไหมเดาว่าดูดขึ้นได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจต้องลองดูสินะโอเคสมมุติมีแคคตัสในนี้สัก 2-3 ชิ้นใส่ไปค่ะแล้วก็ดูซิมาได้ไหมไม่มีทรัพยากรมาได้นี่ไงทีนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นน้ำนั่นเองโอ้โหถ้าเราทำฟาร์มแคคตัสอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แคคตัสมาเรื่อยๆแล้วก็ผลิตเป็นน้ำได้เรื่อยๆน้ำที่หายไปค่ะก็จะไปอยู่ที่อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการใช้น้ำนั่นเองก็แปลว่าใช้ได้แล้วสินะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็เหลือแค่การตกแต่งก็จะใช้ได้แล้วตรงนี้ปิดให้เรียบร้อยเลยไม่ได้ใช้อะไรแล้วค่ะก็ปิดเลยก็ได้ปักท็อตไหมเนี่ย
ต้องบักหน่อยจะมืดเกินไปนะโอเคค่ะตรงนี้ค่ะเป็นคอบอลสโตนแล้วกันตรงนี้ก็ปิดเลยแล้วกันตอนแรกค่ะตรงนี้เป็นที่วางเครื่องมอยส์เนอร์เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะย้ายออกแล้วทีนี้ก็เหลือแค่สควิสเซอร์แล้วก็วางป้ายเอ๊ะตรงนี้อ๋อต้องหาอะไรมากั้นหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นรังเนาะดังนั้นเอาเป็นกระจกกั้นแล้วกันลงไม่ได้อ่ะเรียบร้อยค่ะใช้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เปิดน้ำมาจะได้เวลาเปิดน้ำแล้วค่ะแต่ทำที่กระโดดขึ้นก่อนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันไปเปิดน้ำจากฝั่งนู้นมาดีกว่านี่ค่ะก็เปิดน้ำมาเลยเท่านี้ก็ได้แล้วเปิดน้ำเรียบร้อยค่ะน้ำอุ๊ยตรงนี้ไหลเกินมาวางป้ายด้วยใช้ได้เดี๋ยวนะแล้วแซนมาทำไมแซนกับท็อตต้องไม่มาเดี๋ยวดูดแซนกับท็อตขึ้นไปข้างบนจะเกิดปัญหานะตัวเองคือมันจะต้องไม่มีไอเทมอย่างอื่นค่ะนอกจากกระบองเพชรมาดูสิกระบองเพชรไม่มาอ้ามาแล้วค่ะใช้ได้แล้วห้ามมีอย่างอื่นต้องมีแค่กระบองเพชรเท่านั้นยามต่อมาที่เราต้องวางค่ะก็คือการวางหลังคานั่นเองปิดตรงนี้เป็นกระจกดีกว่าได้มาแบบนี้แล้วอีกหนึ่งบล็อกเรียบร้อยค่ะทีนี้หลังคาเราต้องใจที่จะวางเป็นสแลบใช่ไหมเราก็ต้องปูสแลบก่อนค่ะก่อนที่เราจะใช้คาถาก่อสร้างก็ปูสแลบมาเลยเรียบร้อยค่ะจากนั้นเล็งคาถาก่อสร้างแล้วก็วางแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมง่ายมากๆค่ะโอ้โหแต่ว่าคาถาก่อสร้างของเราใกล้พังแล้วขอให้สร้างเสร็จก่อนที่จะพังนะขี้เกียจไปคราฟใหม่ๆแต่พูดปุ๊บนี่ก็พังทันทีค่ะถ้าอย่างนั้นต่อด้วยมือก็ได้เพราะว่าเหลือแค่นี้เองก็คงไม่ต้องลงไปคราฟหรอกเนาะนี่ค่ะปูด้วยมือก็ได้เหลือแค่นี้เองโอเคค่ะเมื่อปูหลังคาเสร็จแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าเพื่อความสวยงามสกิดกระจกก่อนละก็ใช้ชิสเซลค่ะในการแกะสลักกระจกนั่นเองสูงสุดได้แบบทีละ 3x3เรียบร้อยไหมกระจกแบบนี้ก็สวยใช้ได้ค่ะหรือจะเอาเป็นกระจกแบบอื่นก็ได้นะแต่แบบนี้พี่หมิวว่าสวยแล้วค่ะก็เอาแบบนี้แล้วกันสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะฟาร์มกระบองเพชรของเราเพื่อเอากระบองเพชรมาสกัดเป็นน้ำนั้นก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ